ตลาดท่าเสด็จจังหวัดหนองคายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงเส้นแบ่งพรมแดนไทยลาวนะครับที่ทุกท่านน่าจะหาโอกาสไปเที่ยวกันอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ yeah. ที่ตลาดท่าเสด็จแห่งนี้จะมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจกันบ้างต้องไปชมกันเลยครับตลาดท่าเสด็จหรือตลาดอินโดจีนเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดท่าเรือเพราะในสมัยที่ยังไม่มีสะพานมิตรภาพไทยลาวเหมือนปัจจุบันประชาชนทั้งสองฝั่งโขงจะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาทำการค้าระหว่างชายแดนที่นี่จึงมีด่านตรวจคนเข้าเมืองและทำหนังสือเดินทางผ่านแดนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปีพ.ศ.2498ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดหนองคายโดยพระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งณตลาดท่าเรือแห่งนี้ซึ่งต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากตลาดท่าเรือมาเป็นตลาดท่าเสด็จจนถึงปัจจุบันครับก็อาคารนี้เลยนะคะเดิมเป็นท่าเรือเก่าค่ะเป็นท่าเรือหลวงแห่งแรกนะคะที่ใช้ไปมาหาสู่ระหว่างประเทศไทยและทางฝั่งประเทศลาวค่ะแล้วก็เป็นที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองเดิมนะคะค่ะแล้วก็เข้าไปชมในอาคารที่เราทำเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้เองมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีภาพท่าเรือเก่าค่ะเหตุการณ์สำคัญสำคัญของหนองคายเอาไว้ค่ะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยค่ะที่สำคัญได้ดูแลพี่น้องวีลแชร์ด้วยค่ะก็คิดว่ามันมีความจำเป็นค่ะที่เราจะต้องดูแลทุกคนค่ะโดยเฉพาะที่ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ค่ะที่จะอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงทุกที่ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้มาเห็นการท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัตย์นะคะทางสภาต่อไปก็คงจะผลักดันนะคะให้ทุกแหล่งท่องเที่ยวต้องมีอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับมนุษย์ล้อหรือผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าทางเดินหรือว่าห้องน้ำต่างๆนะคะสำคัญที่สุดหนองคายเราเนี่ยคะได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวเป็นอันดับ7ของโลกอยู่แล้วนะคะตัวนี้คงจะเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรองรับผู้สูงอายุจากต่างประเทศอะไรด้วยนะคะและในช่วงเย็นวันเสาร์ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหายโศกจนถึงตลาดท่าเสด็จทางเทศบาลเมืองหนองคายก็จัดให้มีถนนคนเดินริมโขงหรือตลาดแคมของเพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าพื้นเมืองทั้งของกินของใช้และของที่ระลึกต่างๆมาวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยือนเมืองหนองคายครับหนองคายเรามีความพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีมุมดีๆที่จะให้ทุกท่านนะคะมาเช็คอินที่นี่อย่างตรงนี้นะคะบรรยากาศนะคะริมน้ำโขงก็จะบรรยากาศดีค่ะไม่มีมลภาวะนะคะอากาศเย็นสบายค่ะยังไงก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดหนองคายได้ค่ะหนองคายยินดีต้อนรับค่ะส่วนเรื่องอารยสถาปัตย์ทางผู้บริหารจังหวัดหนองคายก็พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาให้จังหวัดหนองคายเป็นเมืองเฟรนลี่ดีไซน์ที่ตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเมืองหนองคายนะครับรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พร้อมที่จะน้อมรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายอารยสถาปัตย์ซึ่งมนุษย์ล้อนะครับที่ท่านมาทัวร์ที่หนองคายท่านไม่ต้องห่วงนะครับจากนี้ไปถ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชาวจังหวัดหนองคายพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับเส้นทางแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นท่านสามารถนำรถยนต์มาจอดณจุดจอดรถสำหรับผู้พิการ yeah. ตรงจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงจากนั้นก็จะมีทางลาดให้ได้เลาะชมวิวริมฝั่งโขงไปจนถึงตลาดท่าเสด็จได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับแต่ที่ต้องทำเพิ่มเติมโดยด่วนนั่นก็คือห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นนี่แหละครับโดยยึดหลักการออกแบบห้องสุขาเฟรนลี่ดีไซน์ตามคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ซึ่งทุกท่านสามารถโหลดฟรีได้ทางเว็บไซต์และ Facebook Tourism for All ครับ นี่แหละครับร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวกันได้สะดวกปลอดภัยที่ตลาดท่าเสด็จริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายครับ
เรื่องบ้างไฟพญานาคจังหวัดหนองคายส่งเสริมอารยสถาปัตย์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้